5ธันวาคมของทุกปีนอกจากจะเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ยังเป็นวันสำคัญที่สหประชาชาติประกาศยกย่องให้เป็นวันดินโลกนะครับเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมพระองค์แรกและพระองค์เดียวของโลกที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการแก้ปัญหาดินช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรจนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกติดตามในรายงานคุณมาลินีวันทองครับพื้นดินทุกหย่อมหญ้าแม้ว่าแห้งแล้งหรือทุรกันดารเพียงใดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกพื้นที่เพื่อทรงรับทราบถึงปัญหาด้วยพระองค์เองและทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อวางแนวทางแก้ไขพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทรัพยากรดินอย่างมากหากดินเสื่อมโทรมเกษตรกรจะไม่สามารถเพาะปลูกได้แต่เดิมที่ดินมีปัญหากว่า1ล้านไร่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือดินบนเขาชะงุ้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีซึ่งเคยมีสภาพเป็นภูเขาหัวโล้นพระองค์ได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้จัดตั้งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าให้ช่วยดูแลป่าอย่าไปรังแกถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ให้ใครรบกวนระยะเวลา 30-40 ปีป่าแห่งนี้จะฟื้นคืนสภาพจากป่าเต็งรังเป็นป่าเบญจพรรณซึ่งคือการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกและปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติดินมีลักษณะของเสื่อมโทรมมากเป็นบ่อลุกรังแล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้ไม่มีน้ำนะครับท่านก็ทรงมีรับสั่งว่าท่านจะพลิกฟื้นพื้นที่แห่งนี้นะครับให้กลับมามีความเขียวชอุ่มนะครับที่แห่งนี้นะครับจะได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริต่างๆนะครับมาปรับใช้ในพื้นที่แล้วก็เป็นแหล่งศึกษาให้แก่ประชาชนทั่วไปเกษตรกรนะครับเข้ามาเรียนรู้แล้วก็นำไปใช้ในวิถีชีวิตของเขาได้นะครับซึ่งสืบเนื่องสอดคล้องกับแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่10นะครับเกี่ยวกับเรื่องการรักษาสืบสานและต่อยอดนะครับการพลิกฟื้นดินลุกรังให้กลายเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์คือการวางแผนจัดระบบปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพของดินเช่นหากต้องการเพิ่มไนโตรเจนให้ดินควรปลูกปอเทืองเพียง40วันก็สามารถไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดินได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้ปลูกหญ้าแฝกด้วยคุณสมบัติของรากยึดดินได้ดีปลูกง่ายทุกพื้นที่ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินป้องกันหน้าดินถูกชะล้างพังทลายหญ้าแฝกมีหลายชนิดแต่ชนิดที่ปลูกแล้วดีกับดินคือชนิดที่ไม่มีดอกจึงเปรียบเสมือนกำแพงที่มีชีวิตการชะล้างธาตุอาหารออกจากดินนี่หญ้าแฝกจะเป็นกำแพงกั้นเอาไว้อย่างดีที่สุดเลยครับถ้าดินไม่ดีแล้วผลผิดต่ำแล้วก็โอ้โหเกิดปัญหาขึ้นมานี่มันก็แย่แล้วครับเพราะฉะนั้นดินนี่ถือว่าเป็นปัญหาหลักอันดับแรกที่ในด้านเกษตรที่จะต้องดูแลและก็ที่จะต้องแก้ไขครับแนวคิดของท่านนี่พิเศษสุดเลยครับแล้วเป็นวิธีคิดคือมองการไกลนะครับท่านมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลมากแล้วไม่ใช่ว่าท่านจะมาแต่สังคมไทยเผยแผ่ไปทั่วโลกนะครับแล้วก็พิสูจน์แล้วครับว่าแนวคิดของพระองค์ท่านนี่จะเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นการแก้ปัญหาดินและน้ำนะจะเป็นอะไรเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาความยากจนได้ทั่วโลกตลอดระยะเวลา17ปีที่พระองค์ทรงมุ่งมั่นศึกษาประโยชน์ของหญ้าแฝกเป็นเพียงส่วนหนึ่งจาก 4,685 โครงการที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อราษฎรกระทั่งสหวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมเป็นพระองค์แรกของโลกและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตยกย่องให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกเพื่อรณรงค์ให้ทุกประเทศตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินขณะที่ไทยกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานวันดินโลกเป็นประจำทุกปีพร้อมจัดนิทรรศการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพการทรงงานด้านทรัพยากรดินสามารถเข้าชมได้ถึงวันที่8ธันวาคมนี้ศูนย์ศึกษาฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งในโครงการศึกษาและพัฒนาที่ดินที่ในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริให้ศึกษาและหาวิธีปรับปรุงดินเสื่อมโทรมผลของการพัฒนา30ปียังประโยชน์ให้พื้นที่กว่า800ไร่กลับมาเขียวชอุ่มโอบล้อมด้วยพันไม้น้อยใหญ่หลากหลายชนิด
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้มลินีวันทองข่าวสามมิติรายงาน